วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมครูเบนปัญญนัทนัทยาธรณินนะครับกับคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านนะครับหรือแทบทุกท่านเลยก็ว่าได้อาจจะไม่เคยรู้จักชื่อของสโมสรนี้มาก่อนซึ่งสโมสรนี้มันเป็นสโมสรที่รวมผู้กล้าเย้ยฟ้าท้าความตายสโมสรนี้คือสโมสรอะไรและมีประวัติความเป็นมาอย่างไรโปรดติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับสโมสรหนอนแก้วฟังชื่อนี้แล้วหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าสงสัยนี่คงเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับหรือสโมสรของเยาวชนตัวน้อยๆนะครับที่จะตั้งขึ้นมาอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่เปล่าเลยครับสโมสรหนอนแก้วนะครับหรือแคทพิล่าคลับเป็นสมาคมที่ก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับของเหล่าบรรดาผู้ที่เคยเกือบตายและรอดชีวิตมาได้ด้วยร่มชูชีพเดิมทีพวกเขาส่วนใหญ่นะครับเป็นนักบินที่รอดชีวิตจากการกระโดดร่มสละเครื่องบินที่กำลังจะตกโดยถือว่าสถานะของสมาชิกจะเริ่มทันทีเมื่อร่มชูชีพกางออกและถึงพื้นอย่างปลอดภัยเท่านั้นสโมสรหนอนแก้วนะครับเริ่มก่อตั้งในปี1922หลังจากที่แฮโรลด์ แฮริสนะครับประสบความสำเร็จในการกระโดดร่มออกจากเครื่องบินที่กำลังจะตกซึ่งร่มชูชีพที่เขาใช้นะครับผลิตโดยบริษัทเออร์วินแอร์ชูตของแคนาดาและทางบริษัทนะครับได้ทำเครื่องหมายในโอกาสนี้ที่เขารอดชีวิตมาได้ด้วยการส่งเข็มกลัดทองให้แก่แฮริสแต่ทว่าแฮริสนะครับก็ไม่ใช่คนแรกที่รอดชีวิตจากการสละเครื่องกระโดดร่มออกมาได้เลสลีย์เออร์วินนะครับเจ้าของบริษัทเออร์วินแอร์ชูตเขาผู้นี้เคยเป็นอดีตสตันแมนมาก่อนเขาได้ออกแบบร่มชูชีพแบบกระตุกเองขึ้นมารวมทั้งยังเสี่ยงตายทดสอบอุปกรณ์ที่เขาออกแบบขึ้นมาด้วยตัวเองการทดสอบครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นในปี1919และการทดลองครั้งนี้นะครับจบลงด้วยอาการข้อเท้าหักขณะลงพื้นแต่เออร์วินนะครับก็ถือว่าการทดสอบครั้งนี้ประสบความสำเร็จร่มชูชีพแบบกระตุกเองนะครับเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ในเวลานั้นอย่างไรก็ตามนะครับคนส่วนใหญ่ยังคงกังขากับประสิทธิภาพของมันในการรักษาชีวิตของผู้ที่ต้องทำงานเหนือพื้นโลกนะครับสูงขึ้นไปหลายพันฟุตบางคนคิดว่ามันช่างไร้ประโยชน์ยิ่งนักเพราะไม่มีทางที่พวกเขาจะมีเวลาในการสวมใส่ร่มชูชีพได้ทันเวลาก่อนที่เครื่องจะตกถึงพื้นแต่ความสำเร็จของแฮริสนะครับที่รอดชีวิตมาได้เพราะร่มชูชีพได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าร่มชูชีพเหล่านี้สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เองครับบริษัทของเออร์วินนะครับจึงมีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะสนับสนุนและโฆษณาอุปกรณ์ช่วยชีวิตชิ้นใหม่นี้เขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะส่งการ์ดและเข็มกลัดทองคำให้กับทุกคนที่รอดชีวิตจากร่มชูชีพของบริษัทเขาเข็มกลัดนะครับถูกดีไซน์ขึ้นมาเป็นรูปหนอนแก้วทองคำดวงตาของมันนะครับถูกสร้างขึ้นจากทับทิมแต่ต่อมานะครับถูกแทนที่ด้วยโกเมนสีแดงผู้ออกแบบนะครับต้องการใช้รูปของหนอนแก้วนั่นเป็นเพราะว่าหนอนพวกนี้นะครับถูกนำมาเลี้ยงและนำมาปั่นเป็นเส้นไหมเพื่อเอาไปใช้ผลิตเป็นผ้าร่มนะครับและเส้นใยของเจ้าหนอนแก้วยังได้กลายมาเป็นคติประจำใจของสโมสรซึ่งก็คือชีวิตแขวนอยู่บนเส้นไหมหรือLife depends on a silken thread. หลังจากนั้นนะครับไม่นานสโมสรหนอนแก้วก็ได้ฟักตัวและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปี1928นะครับสโมสรมีสมาชิกทั้งหมด87คนแต่เมื่อเกิดสงครามขึ้นนะครับจึงทำให้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างมากดังนั้นเมื่อสิ้นสุดสงครามนะครับสมาชิกของสโมสรอยู่ที่ประมาณ 34,000 คนแม้ว่าจะมีการแจกเข็มกลัดน้อยลงแล้วในทุกวันนี้นะครับแต่ปัจจุบันสโมสรก็ยังมีสมาชิกประมาณ 100,000 คนทั่วโลกและสโมสรแห่งนี้นะครับก็ยังมีผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักระดับโลกนะครับเป็นสมาชิกอีกด้วยย้อนกลับไปในช่วงก่อนสงครามโลกนะครับอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่มีชื่อเสียงและเป็นสมาชิกของสโมสรหนอนแก้วเขาก็คือชาร์ลส์ ลินเบิร์กชายผู้กล้าหาญที่จะขับเครื่องบินนะครับบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นคนแรกของโลกลินเบิร์กเคยเฉียดตายมาแล้วนะครับบนเวหาและการเป็นสมาชิกของสโมสรหนอนแก้วต้องย้อนหลังกลับไปในช่วงก่อนที่เขาจะเป็นนักบินนะครับที่บินข้ามแอตแลนติกลินเบิร์กนะครับเคยต้องสละเครื่องกระโดดร่มออกมาจากเครื่องบินทดสอบรวมทั้งเขายังเคยต้องสละเครื่องกระโดดร่มออกมาจากเครื่องบินนะครับถึง2ครั้งในเวลากลางคืนในช่วงที่เขายังเป็นนักบินขนส่งไปรษณีย์ทางอากาศหรือ Air Mail Pilot ด้วยเหตุนี้เองครับชาร์ลส์ ลินเบิร์กจึงไม่ใช่คนอื่นคนไกลสำหรับการเสี่ยงตายบนท้องฟ้าคนต่อมาครับ
บรามแฟนเดอร์สต็อกเขาเป็นนักบินเครื่องบินขับไล่ชาวดัตช์นะครับหรือชาวเนเธอร์แลนด์นะครับผู้มีชื่อเสียงวันที่12เมษายนปี1942ขณะที่เขากำลังทำภารกิจเหนือน่านฟ้าฝรั่งเศสที่ถูกกองทัพนาซียึดครองอยู่นะครับเช้าวันนั้นเขามีภารกิจโจมตีโรงเก็บหัวรถจักรที่สถานีรถไฟเมืองฮาเซบรกนะครับแต่เมื่อมาถึงที่หมายเครื่องบินสปิทไฟร์ของเขานะครับก็ถูกปืนต่อสู้อากาศยานระดมยิงใส่อย่างหนักเขาพยายามบินหลบหลีกออกไปให้พ้นแต่เครื่องบินของเขานะครับก็ถูกยิงจนได้รับความเสียหายสต็อกนะครับพยายามประคับประคองเครื่องให้บินต่อไปแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับก็ค่อยๆทำให้เครื่องบินนั้นดำดิ่งลงสู่พื้นดินและนั่นจึงทำให้เขาตัดสินใจสละเครื่องนะครับก่อนที่ตัวเขาและเครื่องบินนั้นจะระเบิดเป็นจุนที่พื้นดินเบื้องล่างร่มชูชีพนะครับของบริษัทเออร์วินแอร์ชูตช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้แต่เขานะครับก็พยายามหลบหนีซึ่งทหารเยอรมันในพื้นที่นะครับก็สามารถจับกุมเขาได้กระทั่งในปี1944นะครับหลังจากถูกจับเป็นเชลยมากว่า2ปีเขาร่วมกับเพื่อนนักโทษนะครับในการขุดอุโมงค์หลบหนีออกจากค่ายเชลยศึกสตาร์ลักลูฟ3ซึ่งการหลบหนีครั้งนี้นะครับถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อดังที่ชื่อว่า The Great Escape เมื่อสงครามยุตินะครับเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเรื่อยมาจนกระทั่งปี2018นะครับบริษัทเออร์วินแอร์ชูตส่งตัวแทนมามอบเข็มกลัดหนอนแก้วและจารึกชื่อของเขาในฐานะสมาชิกคนสำคัญของสโมสรอดีตประธานาธิบดีอเมริกันนะครับจอร์จ H.W. บุชก็ได้รับเข็มกลัดหนอนแก้วเช่นกันแต่ว่าเขานั้นได้รับจากบริษัทสวิตลิกนะครับอีกหนึ่งบริษัทสำคัญที่ผลิตร่มชูชีพให้แก่กองทัพเรื่องราวของบุชนะครับเกิดขึ้นในวันที่2กันยายนปี1944ในระหว่างการโจมตีฐานปฏิบัติการนอกชายฝั่งของญี่ปุ่นนะครับที่เกาะชิชิจิมะเครื่องบินแบบ TBDF Avenger ของบุชโจมตีเป้าหมายบนเกาะได้หลายจุดนะครับท่ามกลางการระดมยิงสกัดกั้นจากภาคพื้นดินกระสุนปืนจากข้าศึกนะครับยิงถูกเครื่องบินของเขามันทำให้เครื่องบินของเขานะครับสั่นสะท้านไปทั้งลำเครื่องยนต์มีเปลวเพลิงและควันไฟพวยพุ่งออกมาบุชนะครับสั่งการให้ลูกน้องทั้งสองคนนั้นสละเครื่องและรีบหนีออกไปโดยที่เขาจะพยายามประคับประคองเครื่องนะครับให้บินต่อไปให้ได้แต่โชคร้ายนะครับที่เขาทั้งสองเสียชีวิตหลังจากนั้นบุชกระโดดร่มลงมานะครับแล้วลิ้วลงสู่พื้นน้ำทะเลเบื้องล่างซึ่งว่าที่ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่41ยังดวงแข็งมากเพราะไม่นานหลังจากนั้นนะครับมีเรือดำน้ำอเมริกันมาช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้นอกจากนี้นะครับสโมสรหนอนแก้วยังมีสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดนะครับโดยอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นสมาชิกคนนี้นะครับก็คือรอรี่เท็ดนะครับเด็กน้อยชาวสกอตแลนด์เหตุการณ์เสียตายนั้นเกิดขึ้นเมื่อเขากับพ่อนะครับจำต้องสละเครื่องร่อนของตนเองกระโดดร่มออกมาเพราะถูกชนจากเครื่องร่อนอีกลำนะครับเหนือเมืองเอเบอร์ดินเชียในปี2014ต้องขอบคุณร่มชูชีพนะครับที่ทำใหพวกเขาทั้งสองรอดชีวิตมาได้ในขณะที่เครื่องร่อนอีกลำนะครับก็สามารถประคับประคองเครื่องและลงจอดได้อย่างปลอดภัยเช่นกันทุกวันนี้นะครับสโมสรหนอนแก้วยังมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามเวลาและเหตุการณ์เสียตายของผู้ปฏิบัติงานบนท้องฟ้าร่มชูชีพยังเป็นสิ่งประดิษฐ์เดียวของมนุษย์นะครับที่จะช่วยรักษาชีวิตของผู้ที่ทำงานบนท้องฟ้าเหล่านี้ให้ปลอดภัยจากวินาทีของความเป็นความตายสมกับคติประจำใจของสโมสรนะครับที่บอกว่าชีวิตแขวนอยู่บนเส้นไหมครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสโมสรหนอนแก้วนะครับสโมสรของผู้กล้าที่เสียตายจากการทำงานบนท้องฟ้านะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ